มิโลวานรายวัชนะคะเซ็นสัญญาคุมทีมชาติไทยค่ะมีสัญญา 1+1 นั่นหมายความว่าเซ็น1ปีก่อนเพื่อต่ออีก1ปีนะคะค่าจ้างหลังจากหักภาษีแล้วก็คาดว่าจะรับอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาทเริ่มสัญญาอย่างเป็นทางการวันที่5พฤษภาคมนะคะก็คงจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวในสัปดาห์หน้ารายวัชนั้นถือว่ามีโอกาสเห็นข้อสอบก่อนนะคะเนื่องจากว่าเอเย่นของเขาเคยเป็นอดีตกองหลังของทีมไชน่าฮอนบิลนะคะตรงนี้อาจจะได้เปรียบคือให้ข้อมูลเขาได้มากกว่าคนอื่นก็จะเห็นว่าก่อนการมาสัมภาษณ์ในวันที่18เมษายนรายวัชไปดูเกมไทยลีกด้วยนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะโดนใจสมาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้สมาคมพูดมาตลอดนะคะว่าอยากให้โค้ชซิโก้ไปดูเกมไทยลีกบ้างนอกจากนั้นเขายังทำการบ้านมาดีค่ะตอบคำถามได้ตรงใจโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลซึ่งรายวัชสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของนักเตะไทยได้น่าสนใจนะคะโค้ชเฮงเปิดเผยว่าเขามองว่าไทยอ่อนเพราะชอบเล่นเกมรุกแต่ไม่ชอบเล่นเกมรับนอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบด้านทีมงานที่ชัดเจนด้วยซึ่งโดยรวมแล้วทำการบ้านได้ดีค่ะวิสัยทัศน์นะครับเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งของฟุตบอลไทยและที่สำคัญคือเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ผมเห็นว่า เดินทางไปดูฟุตบอลไทยทั้งที่ยังไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าโค้ชเลยซึ่งเขาก็ทำงานไปก่อนแล้ว 3-4 แมตช์ซึ่งผมเห็นความตั้งใจตรงนี้ของเขาครับคือข้อมูลตรงนี้เขาเห็นฟุตบอลไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนจุดแข็งชอบเล่นเกมลุกแต่ไม่เล่นเกมรับแล้วเสียแผงหลังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะแล้วก็ช่องว่างระหว่างลายในเกมการเล่นนี่มันเป็นเรื่องของยุทธวิธีแท็กติกทั้งนั้นเลยซึ่งสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันตรงกับข้อมูลฝ่ายเทคนิคที่ทำให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อเขาเห็นจุดข้อบกพร่องตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาสามารถแก้ฟุตบอลไทยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยได้แน่นอนครับย้อนไปดูความสามารถของรายวัชนะคะอดีตนั้นเคยเป็นนักเตะกองหลังสมัยที่เล่นกับยูโกสลาเวียชุดโอลิมปิกในปี1976นะคะตอนนั้นเซอร์เบียยังไม่ได้แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียเขาเป็นคนมีจิตวิทยาสูงค่ะสามารถกระตุ้นนักเตะให้สู้เพื่อทีมได้ดีมากมีวิสัยทัศน์แล้วก็คุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียนะคะเพราะว่าเคยคุมทีมชาติกาตาร์และสโมสรในซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะ